สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Joker Butter Tattoo Supply Channel นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแกะเครื่องเชเยนฮอปทันเดอร์ให้ดูนะครับว่าชิ้นส่วนข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับตัวเครื่องนะครับเชเยนฮอปทันเดอร์นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับหกเหลี่ยมนะครับหรือเฮกคีนะครับขนาด 0.9 มิลลิเมตรนะครับขนาด 0.9 มิลลิเมตรนะครับถ้าใช้แบบนี้ได้จะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าใช้แบบเป็นเหมือนตัว L นี่จะไม่ค่อยดีบางทีขันและหัวน็อตมันจะรูดนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวเครื่องก็จะมีกระบอกนะครับเริ่มต้นเราถอดกระบอกออกก่อนนะครับถอดกระบอกออกก่อนกระบอกนะครับแล้วก็ฝาด้านหน้าตัวฝาด้านหน้านี่นะครับบางตัวนี่จะค่อนข้างเปิดยากนะครับมันเลยอาจจะเป็นรอยนะครับตัวนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับฝาด้านหน้านี่จะเป็นเกียวนะครับหมุนออกนะครับหมุนเกียวออกจำเป็นมากๆนะครับต้องถอดฝาด้านหน้านี่ออกก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องถอดข้อเบี่ยงนะครับนี่นะครับข้อเบี่ยงด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราใช้หกเหลี่ยมนะครับเข้าไปแย่เข้าไปดันเข้าไปอย่างนี้นะครับเราดันตรงนี้เข้าไปให้มันตรงๆนะครับให้รูตรงนี้มันตรงกับรูน็อตนะครับจะมีรูน็อตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนออกนะครับหมุนน็อตออกแล้วก็ถอดก้านออกมานะครับก้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับถอดฝาด้านหลังนี่นะครับถอดฝาตรงนี้นะครับเราใช้ยางอะไรก็ได้นะครับหนาๆพันก่อนนะครับพันแล้วก็หมุนนะครับหมุนตัวนี้ก็จะเป็นเกียวเหมือนกันนะครับถอดเกียวตรงนี้ออกนะครับจะมีน็อต6เหลี่ยมนะครับ1 2มี3ชิ้นนะครับแล้วก็ถอดน็อตออกนะครับหมุนน็อตออกนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราใส่กระบอกนะครับใส่กระบอกเข้าไปก่อนนะครับใส่กระบอกเข้าไปนะครับแล้วเราก็เปิดตรงนี้นะครับเราต้องใช้ยางนะครับบางตัวมันหมุนออกยากนะครับต้องใช้ยางพันรอบนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ครีมหรืออะไรหนีบมันนะครับหมุนออกเป็นเกียวเหมือนกันนะครับเป็นเกียวด้านในก็เป็นเกียวเหมือนกันนี่นะครับจะเป็นรอยเขาติดกาวไว้นะครับติดกาวด้านในไว้นะครับข้างในก็จะเป็นหกเหลี่ยม2ชิ้นนะครับขันน็อตออกเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับตัวนี้น็อต2ตัว2ชิ้นนี่นะครับจะเป็นน็อตที่ยึดมอเตอร์ไว้นะครับเราดันออกข้างหน้านะครับดันออกด้านหน้านะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดกระบอกออกก่อนนะครับนี่นะครับชิ้นส่วนด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นเหมือนเครื่องระบบไดเรกทั่วไปนะครับนี่นะครับส่วนตัวมอเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็น for harbor นะครับเป็น for harbor มอเตอร์ for harbor แล้วก็ด้านหลังก็จะมีแผงวงจรนะครับแผงวงจรแล้วก็จะเป็นแจ็คของเชเยนนะครับ 3.5 มิลลิเมตรนะครับเป็นแบบนี้นะครับชิ้นส่วนด้านในเป็นแบบนี้ส่วนตัวข้อเหวี่ยงนะครับก็จะเป็นข้อเหวี่ยง4มิลนะครับ4มิลลิเมตรนะครับข้อเหวี่ยงจะยึดกับมอเตอร์นะครับตัวข้อเหวี่ยงนี่จะติดกาวนะครับติดกาวยึดกับแกนมอเตอร์นะครับแบบนี้ถ้าเราจะถอดหรือเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเราต้องตอกออกนะครับต้องใช้เหล็กขนาดที่พอดีกับรูเนี่ยนะครับ
ค่อยๆตอกมอเตอร์ออกนะครับจับต้องยึดข้อเวียงไว้แล้วค่อยๆตอกออกนะครับนี่นะครับชิ้นส่วนก็มีแค่นี้นะครับเครื่องเชยเย็นฮอคทันเดอร์ตัวเครื่องนะครับสำหรับวิดีโอรีวิวการแกะเครื่องสักเชยเย็นฮอคทันเดอร์ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปของเรานะครับขอบคุณมากๆครับ